สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าหนูมาเบิ่งของฝากค่ะเมื่อวานไปสต็อกโฮมไปพ่อแฟนคลับค่ะน้องพรน้องพรคนสวยที่เคยส่งปลาให้แม่ขวัญแล้วก็ที่เคยมาเก็บเห็ดกับแม่ขวัญนะจ้าแน่นอนเขาก็ซื้อขนมฝากซื้อมากไม่ฝากค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าค่ะน้องพรก็ซื้อขนมถั่วแปบจ้าแล้วก็อย่างนี้นี่ค่ะขนมถั่วแปบขนมชั้นแล้วก็นี่ขนมเป็นข้าวเหนียวผสมกับบักหมักถั่วหมักถั่วเขียวนะคะถั่วเป็นถั่วเหลืองถั่วทองนะจ๊ะอร่อยค่ะนี่อร่อยมากจะซิมแล้วเดี๋ยวซิมต่อแก้วมังกรค่ะหน่วยนี่หา15คนประมาณ200ค่ะนี่ดีเงินบักมังคุด79ประมาณ80คนน่ะ300กว่าค่ะตัวนี้เบิ่งดู84 32มึงดูแพงคักแพงแน่ค่ะฟองแม่นี่55เนี่ยขนมนี่อร่อยขนมจ้ะมากินนี่ค่ะขนมนี่ซื้ออยู่ร้านจีนจ้ะอยู่สต็อกโฮล์มแม่ขวัญว่าสิอันน้องพ่อนเขาไปพ่อแม่ขวัญอยู่ร้านจีนนะคะน้องเขาว่าสิไปซื้อทุเรียนแต่ว่าทุเรียนเหมือดเมื่อวานแม่ขวัญก็ว่าสิไปซื้อเป็ดย่างคือกันค่ะเป็ดย่างกับเมือดขนมมันจะเป็นข้าวเหนียวกับบักถั่วเขียวเฮานี่ค่ะถั่วทองค่ะกะโรยง่ากะสิใส่กะทิใส่น้ำตาลค่ะอร่อยมากแซ่บๆๆขอบคุณหลายๆด้วยน้องพ่อนน้องพ่อนคนงามน่ารักมากน่ากำลังสิกลับไทยไปเที่ยวไทยรับกาแฟเพิ่มอีกครับนี่ขนมสั้นค่ะอร่อยบอกว่าแม่ขวัญไปเบิ่งดอกไม้สต็อกโฮมค่ะเป็นบ้านนอกเขากรุงเบาหวานหลายครับเป็นเบื้องดอกซากุระสต็อกโฮมค่ะมันเป็นดอกเชอร์รี่จ้ะดอกเชอร์รี่หน่อยดอกสวยมากกว่าดอกอื่นเลยนี่แต่ดอกนะนี่ขนมชั้นขอบคุณมากมากนะจ๊ะน้องพรจ้าน่ารักหลายๆค่ะหอมใบเตยน้ำอันนี้ถั่วแปบตัวแปบจ้าน้ำตาลกับง่าขัวค่ะบาหวานเข็นด้วยเนี่ยเบยหอมง่าขัวเจ้าไหนยังคิดจ้อยบ้างกินแซ่บโพดนะมื้อนี้เดี๋ยวทำนี่แดดเดี๋ยวไปซองย่างข้าวปลาซองเบิ่งปลากันจ้ะข้าวพ่อเห็ดเครื่องนี้จะเป็นเห็ด
นาฤดูใบไม้ผลิจ้ะฤดูใบไม้ผลิเราผิดว่าถือชีนวย300พี่น้องแพงคักค่ะต้องกินซะแล้วสิแพงไปใส่โอ้มากินมังคุดค่ะมังคุดสวีเดนแพงสุดๆชื่ออยู่สวีเดนเนี่ยเดี๋ยวหามาปลูกที่สวีเดนอร่อยนะน้องคอนขอบคุณมากมากจ้าอยู่บังเอิญเจอกันอยู่ร้านมูทูคุยกับมาค่ะเรื่องการวงการบ้านโอ้ยมังคุดแพงเอ้ยมังคุดแพงให้ซื้อเองแกบ่ซื้อกินเนาะค่ะแพงแฮะแต่ว่านี่น้องพรเขาน่ารักเขาซื้อให้แม่ควันกิน อุ้ยแต่ก็โอเคนะคะมันบ่หนาวบ่แข็งอะไรมังคุดอยากกินน้ำอะไรทะเว้ยหมานี่ของแพงเก็บไปกินเดี๋ยวมาซิมแก้วมังกรเลี้ยวแก้วมังกรเขาว่ากินเปียกมันได้แกบ่เคยกินว่ากินได้จังซี่รสชาติกับไข่สมหน่อย200ค่ะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าก็ขอบคุณหลายๆจ้าน้องพรแฟนคลับจากสต็อกโฮมน้องพรคนสวยอายุยังน้อยๆอยู่เลยจ้าตัวเล็กๆน่ารักคนสวยก็ที่เคยส่งปลามาให้นะคะยังกินบ่ซั่นได้เหมือนอยู่น้องพ่อนโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะสบายดีสุขสุขคุณนะจ๊ะ